ื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงศ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสุวรรณพงศ์ดำเนินรายการจิตเตือนเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่องถังเช่ายาหรืออาหารเสริมมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับศาลแขวงนนทบุรีเมื่อ4กุมภาพันธ์2564พิพากษาคดีที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องนายประยงบัวงามนักร้องนักแสดงซึ่งมีชื่อที่รู้จักกันว่ายิ่งยงยอดบัวงามร่วมกันโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดการหลงเชื่อโดยไม่สมควรและร่วมกันทำการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตก็มีความผิดตามฟ้องศาลก็ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91จำคุก2ปีปรับ 50,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพก็ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุกจำเลย1ปีปรับ 25,000 บาทโดยโทษจำคุกก็ให้รอการลงอาญามีกำหนด1ปีคดีนี้สืบเนื่องจากในประยงบัวงามเมื่อ21ธันวาคม2563ได้โฆษณาคุณประโยชน์สรรพคุณอาหารเสริมสกัดถังเช่าผสม UC2 ทางโทรทัศน์ว่าผู้สูงอายุที่มีปัญหากระดูกและเข่าลุกขึ้นก็ปวดหลังกินสารสกัดถังเช่านี้3เดือนอาการปวดก็หายไปจึงอยากบอกต่อให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าได้ทราบก็เป็นการโฆษณาเชิญชวนให้ซื้อสินค้าของตัวซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือที่เรารู้จักกันในชื่อย่อว่าอย.เห็นว่าเป็นโฆษณาสารสกัดถังเช่าทำหน้าที่เหมือนยาเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ผ่านการตรวจพิจารณาและไม่ได้รับอนุญาตจากอย.ก็เป็นความผิดตามพระบัญญัติอาหารปี2522ทั้งหมดใน5มาตราคือมาตรา4มาตรา40มาตรา41มาตรา70และมาตรา71ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา83และมาตรา91พูดมาตราไปเฉยๆเราก็คงจะไม่ได้ทราบรายละเอียดว่าผิดตรงไหนและผิดอย่างไรมาตรา4ที่ว่านี้ก็เป็นนิยามของคำว่าอาหารครับก็หมายถึงของที่กินหรือเครื่องค้ำจุนชีวิตเขาก็อธิบายไปอีกหน่อยหนึ่งว่าเป็นวัตถุทุกชนิดที่คนกินดื่มอมหรือนำเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆแต่ว่าไม่รวมถึงยาวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือยาเสพติดให้โทษแล้วก็วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้หรือว่าใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมทั้งวัตถุเจือปนอาหารอย่างสีและก็เครื่องปรุงแต่งกลิ่นรสอย่างนี้
อยู่ในนิยามของคำว่าอาหารตามมาตรา4ครับส่วนมาตรา40ก็คือห้ามโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดการหลงเชื่อโดยไม่สมควรก็ถัดมาก็เป็นมาตรา41คือการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารทางสื่อต่างๆทั้งหลายวิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์หนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์หรือวิธีอื่นใดนี่ก็อย่างเช่นพวกสื่อออนไลน์ทั้งหลายนี่นะครับเพื่อประโยชน์ทางการค้าก็ต้องนำเสียงนำภาพนิ่งนำภาพยนตร์หรือข้อความที่จะโฆษณาเนี่ยไปให้ผู้ที่เขาอนุญาตตรวจพิจารณาซึ่งในที่นี้ก็คืออย.เมื่อได้รับอนุญาตแล้วครับจึงจะโฆษณาได้ถัดไปก็เป็นมาตรา70อันนี้ก็เป็นบทลงโทษครับใครที่ฝ่าฝืนมาตรา40ก็คือโฆษณาเป็นเท็จเนี่ยหรือว่าหลอกลวงอันนี้เนี่ยโทษเนี่ยไม่เกิน3ปีคุกปรับก็ไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถัดมาเป็นมาตรา71อันนี้ก็เป็นบทลงโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตก็อันนี้เป็นโทษปรับเฉยๆครับไม่เกิน 5,000 บาท440 41 70 71นั้นอยู่ในพระบัญญัติอาหารปี2522ก็มีประมวลกฎหมายอาญาก็คือมาตรา83อันนี้ระบุความผิดที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปผู้ร่วมกระทำความผิดนั้นต้องระวางโทษตามกฎหมายที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็แปลว่าถ้าผิดอย่างนี้แล้วเนี่ยนำกฎหมายอาญามาประกอบว่าต้องระวางโทษทั้งคนทำทั้งผู้คนที่ร่วมกันกระทำแล้วก็กฎหมายอาญามาตรา91อันนี้ระบุการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันก็ศาลก็จะลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปผิดครั้งที่1ผิดครั้งที่2แล้วก็มารวมโทษกันทีนี้ก็มีมาตราที่ศาลนำมาใช้ประกอบก็คือมาตรา78คือเหตุบรรเทาโทษคือไม่ว่าจะได้มีการเพิ่มหรือว่าการลดโทษตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแล้วหรือไม่เนี่ยถ้าศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นก็ได้เหตุบรรเทาโทษที่ว่านี้อะไรบ้างเช่นผู้กระทำความผิดเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญาเช่นตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัสเช่นมีคุณความดีมาแต่ก่อนเช่นรู้สึกผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้นเช่นรู้แก่โทษต่อเจ้าพนักงานหรือให้ความรู้แก่ศาลที่เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาหรือเหตุอื่นที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะทำนองเดียวกันครับด้วยเหตุนี้ครับโทษที่โฆษณาเป็นเท็จในยิ่งยงเนี่ยก็จึงถูกจำคุกเพียง1ปีปรับ 20,000 บาท2กระทงเนี่ยก็เป็น2ปีปรับ 40,000 บาทโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตโฆษณาปรับ 5,000 บาท2กระทงก็ปรับ 10,000 บาทรวมทั้งหมดเป็นโทษจำคุก2ปีปรับ 50,000 บาทเมื่อนายประยงบัวงามรับสารภาพศาลลดโทษให้กึ่งหนึ่งอันนี้ก็ตามมาตรา78ก็จำคุก1ปีปรับ 25,000 บาทแต่โทษจำคุกศาลก็ยังเมตตาให้รอการลงโทษมีกำหนด1ปีสรุปแล้วคดีนี้นายประยงบัวงามหรือยิ่งยงยอดบัวงามไม่ต้องจำคุกเสียแต่ค่าปรับเพียง 25,000 บาทพูดถึงทางเช่าศาลสกัดทางเช่านี่ครับมีโฆษณาที่มินเมต่อกฎหมายเนี่ยมานานคุณผู้ฟังที่
ติดตามข่าวสารบ้านเมืองโดยเฉพาะทางโทรทัศน์ช่องที่เรียกกันว่าฟรีทีวีก็จะได้ยินโฆษณาสารสกัดถังเช่าเนี่ยเข้าหูบ่อยครั้งจนน่ารำคาญก็มีโฆษณาสรรพคุณที่ฟังแล้วเหมือนยาก็มีการนำผู้ที่อ้างว่ากินแล้วโรคที่เป็นอยู่ก็หายหรือว่าดีขึ้นโดยเฉพาะการนำคนในวงการบันเทิงมาเป็นตัวอย่างอ้างว่ากินแล้วบ้างหรือเป็นผู้โฆษณาเองบ้างแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ปรากฏการลงโทษอย่างที่เป็นข่าวนี้มาก่อนมันก็ทำให้เกิดความเชื่อที่ว่าเนี่ยเขาโฆษณาเนี่ยมันถูกต้องละมันเป็นยาที่วันนี้แม้แต่กาแฟก็ต้องมีถังเช่าผสมอยู่ด้วยประเด็นของทันสื่อในตอนนี้ก็คือถังเช่าเนี่ยเป็นสมุนไพรในกลุ่มยาหรืออาหารเสริมกันแน่อีกสักครู่ครับคุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงษ์ครับข้อเท็จจริงจากสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนั้นระบุว่าถังเช่าหรือที่รู้จักกันว่าไวอากราแห่งเทือกเขาหิมาลัยหรือตังถังเช่าหรือตังถังแห่เช่าก็แปลเป็นไทยว่าฤดูร้อนฤดูหนาวเนี่ยเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าที่เรียกกันว่าหญ้าหนอนก็จะมีอยู่สองส่วนครับส่วนที่เป็นตัวหนอนของผีเสื้อแล้วก็ส่วนที่อยู่บนตัวหนอนก็คือเห็ดชนิดหนึ่งฤดูหนาวเนี่ยหนอนจะฝังตัวจำศีลอยู่ใต้ดินภูเขาหิมะพอน้ำแข็งเริ่มละลายสปอร์ที่เห็ดเนี่ยก็จะพัดไปกับน้ำแข็งที่ละลายแล้วนี่นะครับแล้วก็ไปตกที่พื้นดินตัวหนอนเหล่านี้ก็จะไปกินสปอร์พอถึงฤดูร้อนสปอร์ก็เริ่มเจริญเติบโตเป็นเส้นใยโดยอาศัยการดูดสารอาหารและแร่ธาตุจากตัวหนอนเส้นใยก็งอกออกจากท้องของตัวหนอนจากปากของมันครับเห็ดเหล่านี้ก็ต้องการแสงอาทิตย์มันจึงงอกขึ้นสู่พื้นดินรูปลักษณะภายนอกคล้ายไม้กระบอกส่วนตัวหนอนเนี่ยก็จะค่อยๆตายไปก็อยู่ในลักษณะของหนอนตายซากทางเช่าที่ใช้ทำเป็นสมุนไพรก็คือตัวหนอนและเห็ดที่แห้งแล้วนั่นเองเราหรือเข้าไปหาถังเช่ากันที่ไหนก็อย่างที่เรียนคุณผู้ฟังไปว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็เผยแพร่หรือมันก็แพร่ตัวเองที่ไหนก็คือแถบทุ่งหญ้าบนภูเขาในทิเบตเพราะทิเบตนี่อากาศหนาวทั้งปีครับเขาอยู่ในที่สูงเนปาลแล้วก็ภูฏานก็ต้องสูงระหว่าง 10,000 ถึง 12,000 ฟุตจากระดับน้ำทะเลเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีการเพาะเลี้ยงแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็เพาะบริเวณภาคใต้ในมณฑลชิงไห่เขตสังโตในทิเบตในมณฑลเสฉวนในยูนนานแล้วก็ในกุ้ยโจวเวลาที่เขาเก็บเนี่ยก็เก็บในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิคือขุดตัวหนอนจากดินล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ตากแห้งเก็บรักษาไว้ในที่แห้งทางเช่าในมิติของสมุนไพรเนี่ยแพร่หลายในจีนนานนับร้อยปีครับด้วยสรรพคุณด้านสมรรถภาพทางเพศบำรุงร่างกายบำรุงอวัยวะภายในปอดตับไตเป็นต้นแต่ที่ว่านี้ก็คือสรรพคุณที่กล่าวกันหรือพูดกันในจีนแล้วก็แพร่ออกไปทั่วโลกในทางเคมีครับถังเช่าก็จะมีองค์ประกอบ
ของสารเคมีเช่นที่เขาเรียกกันว่าโพลีแซคคาไรด์ที่เรียกกันว่านิวโคลอีไทด์หรือกรดอะมิโนสเตอรอลสารอาหารอื่นๆก็เช่นโปรตีนวิตามินต่างๆทั้งหลายเช่น E K B 1 B 2 B 12แล้วก็แร่ธาตุต่างๆเช่นโพแทสเซียมโซเดียมแคลเซียมแมกนีเซียมเหล็กสังกะสีและก็ซิลิเนียมคำเหล่านี้แหละครับที่ทำให้ถังเช่าเนี่ยดูดีมีคุณค่าและที่กล่าวมานี่นะครับก็เกิดคำถามอีกแล้วครับว่าเขาจะพูดได้ไหมว่าถังเช่าเนี่ยเป็นยาหรือพอจะพูดได้ไหมว่าถังเช่าเนี่ยเป็นยาสมุนไพรครับบทความเรื่องถังเช่าสมุนไพรสุดฮิตโดยรองศาสตราจารย์ดร.นพมาศสุนทรเจริญนนท์และธิดารัตน์จันทร์จากคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นบทความเมื่อปี2556ครับก็ระบุว่าการศึกษาในคนเนี่ยแล้วก็ทำอย่างเป็นระบบเนี่ยยังน้อยมากส่วนใหญ่เป็นเพียงกรณีศึกษาเท่านั้นอย่างเช่นกรณีศึกษาฤทธิ์ต่อการกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศคือมีวิจัยในผู้ชาย22คนใช้ถังเช่าเป็นอาหารเสริมแล้วก็ไปพบสเปิร์มในอสุจิที่เพิ่มขึ้นร้อยละ33จะมีผลลดปริมาณของสเปิร์มที่ผิดปกติลงร้อยละ29นี่ในผู้ชาย22คนอีกกรณีศึกษาหนึ่งก็ในผู้ป่วยชายหญิงนี่นะครับ189คนที่ความต้องการทางเพศเนี่ยลดลงก็พบว่าถังเช่าเนี่ยสามารถช่วยให้อาการและความต้องการทางเพศเนี่ยสูงขึ้นร้อยละ66ยังมีงานวิจัยสนับสนุนว่าถังเช่ายังช่วยให้การทำงานของต่อมหมวกไตฮอร์โมนจากต่อมไทมัสแล้วก็จำนวนของสเปิร์มที่สามารถปฏิสนธิเพิ่มขึ้นรวมทั้งช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศของผู้หญิงด้วยอย่างเช่นการศึกษาฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจากการศึกษาในผู้ชาย5คนอายุเฉลี่ย35ปีที่ถุงลมเนี่ยถูกกระตุ้นให้อักเสบแล้วก็พบว่าถังเช่าเนี่ยมีฤทธิ์ลดการสร้างสารที่ทำให้เกิดอาการอักเสบอย่างนี้หรือเช่นการศึกษาฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดก็ให้ผู้ป่วยเบาหวานกินถังเช่า3กรัมต่อวันก็พบว่าสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ถึงร้อยละ95ขณะที่กลุ่มที่รักษาด้วยยาแผนปัจจุบันสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้เพียงร้อยละ54เช่นการศึกษาฤทธิ์ต่อระบบการทำงานของไตก็มีงานวิจัยที่ให้ผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรัง28คนกินถังเช่า 3-5 กรัมต่อวันแล้วก็พบว่าปริมาณเม็ดเลือดขาวกลุ่มย่อยบางชนิดเนี่ยลดลงแล้วก็อาจส่งผลดีต่อการทำงานของไตได้แต่งานวิจัยนี้ไม่สามารถระบุรายละเอียดของวิธีการวิจัยหรือสิ่งที่ใช้วัดผลการทำงานของไตที่ชัดเจนรวมไปถึงระดับการทำงานของไตที่เปลี่ยนแปลงก็ทำให้ไม่สามารถประเมินคุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากการวิจัยนี้ได้แต่นอกจากนี้ก็ยังพบข้อมูลอื่นๆที่รายงานผลของถังเช่าต่อระบบการทำงานของไตหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคไตวายเรื้อรังเช่นผลต่อระดับโปรตีนในปัสสาวะผลต่อการเกิดภาวะโลหิตจางผลต่อระดับสารต้านอนุมูลอิสระหรือผลลดความเป็นพิษต่อไตจากยาบางชนิดแต่ข้อมูลดังกล่าวนั้นครับได้จากการนำเสนอผลการศึกษาในงานประชุมวิชาการซึ่ง
ยังไม่ถูกตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ที่อยู่ในฐานข้อมูลอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติก็ทำให้ไม่สามารถประเมินความเหมาะสมของคุณภาพการศึกษาผลของถังเช่าดังกล่าวได้ครับดังนั้นโดยรวมก็จะเห็นว่าคุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูลของถังเช่าและก็ผลต่อระบบการทำงานของไตนั้นยังพิสูจน์ไม่ได้แน่ชัดแล้วก็ไม่อาจใช้ยืนยันประโยชน์ที่ชัดเจนได้ก็มีการวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาแต่ว่าทำในหลอดทดลองแล้วก็ทำในสัตว์ทดลองย้ำนะครับว่าหลอดทดลองและสัตว์ทดลองที่ไม่ใช่คนพบถังเช่าเนี่ยมีฤทธิ์ปรับสมดุลของร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านมะเร็งลดระดับน้ำตาลในเลือดต้านการอักเสบและกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศเป็นต้นแต่ครับถังเช่าเนี่ยเมื่อมีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดนั่นเท่ากับถังเช่าจะไปเสริมฤทธิ์กับยาลดน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานถังเช่ายังมีฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดถังเช่าจึงส่งผลต่อผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มป้องกันการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดและถังเช่ามีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันจึงส่งผลต่อผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันตรงนี้ครับแม้มีการใช้ถังเช่าตามสรรพคุณของภูมิปัญญามานานกว่าศตวรรษแต่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการศึกษาทางคลินิกยังมีน้อยประการสำคัญถังเช่ายังมีราคาสูงมากครับทั้งจีนเนี่ยยังมีการจัดคุณภาพของถังเช่าเอาไว้3ระดับโดยเฉพาะที่ดีที่สุดนะครับความยาวของตัวเห็ดเนี่ยเท่ากับความยาวของตัวหนอนคือประมาณ 3-4 เซนติเมตรปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าสีทองซึ่งเป็นเห็ดสกุลเดียวกับตังถังเช่าแต่คนละชนิดกันแล้วก็มีการกล่าวอ้างว่ามีคุณภาพดีกว่าตังถังเช่าอันนี้ก็ต้องมีการศึกษาพิสูจน์กันต่อไปนอกจากนี้ครับขนาดบริโภคของผู้ใหญ่ในแต่ละวันเนี่ยประมาณ 3-9 กรัมชงกับน้ำร้อนหรือประกอบอาหารขนาดที่ใช้มากเกินไปก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียได้ถ้าไปใช้ในหญิงมีครรภ์หญิงในนมบุตรและในเด็กก็ยังมีข้อมูลที่ไม่พอแน่ๆเนี่ยห้ามใช้ในคนที่แพ้เห็ดครับผู้ป่วยที่มีอาการหลอดลมอักเสบเรื้อรังและผู้ป่วยที่มีการเต้นของหัวใจผิดปกติเป็นต้นครับมีผู้เรียกถังเช่าว่ายาหรือว่ายาสมุนไพรไม่ว่าอย่างไรครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายังไม่ขึ้นทะเบียนถังเช่าเป็นยาครับและยังเป็นอาหารเสริมตามพระราชบัญญัติอาหารปี2522ที่การโฆษณาต้องผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตเสียก่อนจึงจะโฆษณาได้และต้องโฆษณาที่ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดการหลงเชื่อโดยไม่สมควรประเด็นทันสื่อก็คือสรรพคุณที่ยังปรากฏว่าอยู่บนโลกออนไลน์ของคนที่เขาทำมาขายเนี่ยกล่าวลอยๆว่าลดระดับน้ำตาลในเลือดลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์กระตุ้นภูมิคุ้มกันปรับสมดุลร่างกายต้านอนุมูลอิสระเพิ่มสมรรถภาพทางเพศใส่ความถี่เข้าไปแล้วนำบุคคลสาธารณะมากล่าวว่าได้รับความไว้วางใจจากดาราคนดังมากมายเรียนคุณผู้ฟังในช่วงสุดท้ายครับว่าเวลานี้เนี่ยมีการติดตามผู้ป่วยไตเรื้อรัง8รายคือเมื่อปีที่ผ่านมานะครับรายหนึ่งเนี่ยกินเข้าไป1เม็ด1เดือนพบการทำงานของไตแย่ลงรายที่2ไตวายเฉียบพลันรายที่3เป็นไตเรื้อรังระยะ3รายที่4 5 6นั้นเมื่อหยุดใช้แล้วไตดีขึ้นรายที่7ต้องฟอกเลือดและรายที่8ใช้กาแฟถังเช่าร่วมกับยาแก้ปวดและสมุนไพรผสมสเตียรอยด์ทำให้การทำงานของไตแย่ลงทั้งหมด
ก็คือข้อมูลอีกด้านหนึ่งของถังเช่าที่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในวันนี้ครับพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสวนพงสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast